สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูมันนี่ออนไลน์นะครับผมก็เลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็เข้ามาติดตามผมเลยมาเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตการถอนนะครับเว็บขุดออฟไลน์แล้วก็เว็บขุดออนไลน์คือเว็บขุดตัวนี้ก็จะขุดได้ทั้ง2ประเภทนั่นเองนะครับผมใครเป็นสายไหนก็เล่นสายนั้นไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการขุดในแต่ละหัวเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาดูพามาดูวิธีการถอนแล้วก็ว่าขุดออฟไลน์หรือว่าขุดออนไลน์มันขุดกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆนะแล้วก็ส่วนที่จะเป็นคลิปวิดีโอเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวของลิงก์วิดีโอสอนไว้ด้านล่างนะเพราะว่าคลิปนี้ก็อาจจะเน้นไปทางการถอนซะส่วนใหญ่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับก็คือเป็นเว็บนี้เลยนะครับ simplebit นะครับผม simplebit.io นั่นเองนะครับผมตัวนี้ผมก็เป็นสายออฟไลน์นะครับก็คือซื้อเครื่องขุดไว้เพื่อที่จะให้เหรียญเขาเด้งทุกวันนะครับนี่อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูการถอนกันก่อนเลยนะครับผมวิธีการเช็คของเรานะครับง่ายๆคือเราก็สามารถเข้าไปดูตรงที่พิจารณ์ตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆครับเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็ได้ทำการเบิกถอนไปนะครับวันที่1เดือน6นะครับผมแล้วก็ถอนไปประมาณ1ดอลลาร์นะ1ดอลลาร์ประมาณ1ดอลลาร์ประมาณ30บาทนะครับแล้วก็เพิ่งเข้าวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเข้ายังไงนะครับผมนี่แล้วก็ไปเปิดในBinanceนะเพราะว่าผมใช้ในกระเป๋าBinanceนะครับในการรับตัวของเหรียญที่มาจากเว็บขุดนั่นเองนะครับผมก็ไปที่สปอตนะครับแล้วก็ไปดีไปดูตรงที่นาฬิกาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ผมได้ถอนเข้ามานั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็คือเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งที่2นะครับผมถ้าผมพูดติดขัดอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ 100% นะพอดีป่วยอยู่ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็วิธีการถอนก็ง่ายๆนะเพื่อนๆครับก็ติ๊กไปในส่วนที่เหรียญที่เพื่อนๆต้องการนะครับแล้วก็ขั้นต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ 10,000 นะครับ10,000ก็คือขั้นต่ำต่ำสุดแล้วนะถ้าสูงสุดก็คือ Bitcoin นะครับถอนอยู่ที่ 50,000 Btoken นะครับผม Btoken ก็คือเหรียญผมขอเรียกว่าเหรียญสีส้มละกันนะครับผมเหรียญสีส้มตรงนี้นะครับจะเป็นเหรียญสุดท้ายที่เราจะสามารถถอนได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะเหรียญสีเขียวกับเหรียญสีม่วงนะครับสามารถ exchange หรือว่าแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญสีส้มได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแลกเปลี่ยนเลยว่าแลกยังไงนะครับไปที่คำว่า exchange ตรงนี้นะครับ exchange ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เหรียญตรงนี้ที่เราได้มาจากการแก้ช็อตลิงก์หรือว่าการที่ forset ต่างๆที่ผมได้สอนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ถึง 1,000 นะครับผมอย่างตัวนี้เราก็500ก็ได้นะครับถึงจะ500ก็ได้ก็แลกเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับผมจะลองใส่300ก่อน300นะครับ กด exchange ปุ๊บตัว300นี้นะครับเขาก็จะไปอยู่ในเหรียญสีส้มนะครับเขาก็จะรวมไปอยู่ในเหรียญสีส้มแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเหรียญสีม่วงคือเหรียญที่เราได้จากการขุดออนไลน์นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ลงมาดูข้างล่างเลยนะครับแล้วก็เลือกเหรียญที่เรามีนะครับผมก็คือเหรียญเรามีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดเลยนะครับพอใส่ปุ๊บนะครับเราก็กดคำว่า exchange ตรงนี้ได้เลยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ31สีส้มนะเหรียญ31สีส้มบอทโทเค็นนะครับผมพอกดปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วก็มารวมกันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับพอครบ 10,000 ปุ๊บเพื่อนๆก็สามารถถอนได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของวิธีการตั้งค่ากระเป๋าด้วยนะครับผมให้เพื่อนเข้าไปที่รูปหัวคนตรงนี้นะครับสติกเกอร์ตรงนี้นะครับก็ไปที่ setting นะครับคำว่า setting นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนนะครับเอาตัวของ wallet ของเพื่อนนะครับเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวของบิตาซ่านะครับหรือว่าบิตครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าเขาชอบปิดการถอนการฝากปล่อยทำให้เหรียญหายเนาะอันนี้ผมก็ไม่อยากจะแนะนำส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวของ Forset Pay นะครับแล้วก็
ตัวของ Binance เป็นหลักเลยนะ2ตัวนี้คือเป็นหลักของผมเลยนะอยากให้เพื่อนลองใช้ Binance ดูเพราะว่าเขาจะถอนเข้าง่ายแล้วก็ถอนเข้าทันทีไม่เคยปิดระบบปรับปรุงนะครับผมถึงจะปิดแต่เขาก็จะบอกล่วงหน้านะครับผมมันก็จะต่างจากบิตครับนะก็คือปิดก่อนแล้วค่อยมาบอกอะไรประมาณนี้บางทีมันก็ทำให้เหรียญเราที่เคลมมาได้นะครับมันก็จะหายไปทันทีเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับอันนี้คือจะเป็นวิธีการแอดกระเป๋านะแล้วก็วิธีการถอนก็เหมือนเดิมเลยที่ผมได้สอนไปนะครับผมกดคำว่าไลท์คอยตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่เหรียญตรงนี้สมมติว่าผมมี 10,000 แล้วนะครับ 10,000 เหรียญก็กด 10,000 เลยแล้วก็เลือกเหรียญที่เราจะถอนครับหลังจากนั้นก็กดวิดดรอตรงนี้ได้เลยนะครับจะถอนได้1ครั้งเท่านั้นนะครับต่อสัปดาห์นะครับให้เพื่อนถอนเหรียญได้เหรียญ1ต่อ1สัปดาห์นะครับแล้วก็เขาบอกว่านะครับการถอนตรงนี้นะครับผมเขาจะส่งให้ทุกๆ1อาทิตย์นั่นเองนะครับก็หมายความว่าเขาจะจ่ายให้เราหรือว่าเขาจะจ่ายให้นักขุดทั้งหมดนะครับภายใน1อาทิตย์นะครับไม่เกิน7วันหรือว่าไม่เกิน8วันตรงนี้นั่นเองนะมาเช็คตรงนี้ก็ได้นะครับผมคำว่า payment proof ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแจกการจ่ายของเขานะครับซึ่งการแจ้งเขาก็อยู่ที่วันที่8นะครับก็คือวันนี้เลยนะก็คือนี่นะครับผมนี่ก็แจกทั้งหมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้ก็มีเพื่อนๆเราถอนหลายเหรียญ นะครับผมจะมี Dotcoin ก็มีนะครับ ADA ก็มีนะครับแล้วก็ตัวของDotcoin Litecoin อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของการขุดออฟไลน์ก่อนว่าทำยังไงนะครับการขุดออฟไลน์นะครับก็ไปดูที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับฮาร์ดแวร์นะครับผมแล้วก็ไปที่นี่นะครับเลนส์ฮาร์ดแวร์นะครับตรงเลนส์ฮาร์ดแวร์ตรงนี้นะครับผมใครที่ซื้อเครื่องขุดไว้เยอะนะครับแต้มตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นแต้มที่เราได้ต่อวันนะครับผมต่อวันนะครับยิ่งเครื่องขุดเยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งทำให้ตัวของบอนด์คอยน์นะครับเยอะเท่านั้นนะครับผมก็นั่นหมายความว่า1เครื่องถ้าสมมติว่าซื้อเครื่อง600โทเค็น1เครื่องแล้วเราสามารถซื้อเครื่องที่2เครื่องที่3เครื่องที่4จนไปถึงเป็นเครื่องที่100ก็ได้นะครับอันนี้เขาไม่จำกัดการซื้อเลยนะครับอยู่ที่เราว่าเราจะมีเหรียญพอให้ซื้อหรือเปล่าเหรียญที่ใช้ซื้อก็คือจะเป็นเหรียญสีเขียวตรงนี้นะครับจะเป็นเหรียญโทเค็นตรงนี้ที่ใช้ซื้อนะครับส่วนใหญ่ที่ผมจะซื้อตัวของจะมีตัวของ800นะครับอาจจะมีตัวของ800เพราะว่าเขาอยู่ได้4เดือนนะครับผมแล้วก็อัตราได้ 35% นะตรงนี้ก็คือจะเป็นการให้ที่สมเหตุสมผลนะครับผมสมเหตุสมผลมากเพราะว่าไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะผมส่วนใหญ่ผมจะใช้2เครื่องนี้นะครับสลับกันนะครับก็ตรงนี้จะประมาณ3เดือนนะครับผมแล้วก็ได้20 เพิ่ม 25% นะครับแล้วก็จะมีโบนัสพลังขุดออนไลน์ของเราด้วยนะครับตรงนี้เพิ่มมานะครับนี่นะครับผมก็จะอยู่ได้ตามวันเวลาที่เขากำหนดนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้มีแต้มมาให้แบบนี้นะครับเขาจะอยู่ได้แค่20เดือนไม่ใช่ครับเขาอยู่ได้แค่4เดือนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็การขุดออนไลน์นะครับผมอันนี้คือการขุดออฟไลน์ไปแล้วนะครับเราแค่ซื้อเครื่องขุดให้เขาขุดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูการขุดออนไลน์บ้างนะครับไปที่คำว่ามินิ่งนะครับไปที่คำว่ามินิ่งเลยนะครับแล้วก็มาที่ในตัวของ Explorer Box Explorer Box นะครับผมขออภัยครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเลือกเป็นตัวของ Litecoin นะครับเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับเลือกเป็น Litecoin นะครับตรงนี้นะครับผมเขาก็จะเป็นพลังขุดของเราตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เหรียญที่เราจะได้รับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็บล็อกตรงนี้นะครับผมเขาจะรีทุกๆ7ชั่วโมงนะครับผมก็คือว่าถ้าสมมติว่าตรงนี้ครบ7ชั่วโมงปุ๊บบล็อกใหม่เขาจะมานะทำให้นักขุดก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมใครที่เข้าเป็นคนแรกก็จะได้เปรียบนิดนึงแล้วก็อีกอย่างคือใครที่เลเวลสูงมากๆหรือว่าสูงที่สุดนะครับก็จะได้เปรียบเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าเขาจะมีพลังขุดที่เยอะขึ้นแล้วก็มีสเตตการขุดที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวอย่างเช่นผมมีเหรียญตรงนี้นะครับเหรียญพลังงานตรงนี้กับเหรียญโดมิเนนต์ตรงนี้นะครับผมเขาก็จะรีทุกๆ5นาทีนะ5นาทีตรงนี้เราจะได้3แต้มนะครับรีเจน5นาทีได้3แต้ม
แล้วตัวของโดมิเนนต์ตรงนี้รีเจน5นาทีเขาจะได้10แต้มนะครับผมใครที่มีเวลาหรือว่าว่างเว้นจากการทำงานก็สามารถมานั่งกดได้เรื่อยๆเลยนะมันจะทำให้เลเวลเราสูงขึ้นนะครับผมแบบนี้นะครับถ้านั่งกดทั้งวันก็เวลจะสูงขึ้นแบบผมประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับว่ากดยังไงเดี๋ยวผมจะกดพลังตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปเพิ่มเลเวลของเรานั่นเองนะครับผมมีอยู่100นะครับผมก็จะไปกดที่ตัวสีเทานะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้เพิ่มประสบการณ์นะครับผมกดเข้าไปเลยปุ๊บ100ผมก็จะได้ประมาณ300กว่าเมื่อกี้มันเร็วมากนะครับผมแคปไม่ทันนะครับแล้วก็เหลืออีกเท่าไหร่ครับไปดูก่อนเหลือเท่าไหร่เหลือ20นะครับเหลือ20เราก็มาลงที่20ก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราเอาดูมิเนนต์ตรงนี้บ้างนะครับในตัวของ EXP นะครับเราได้ทั้ง EXP แล้วก็ได้ทั้งพลังขุดมาด้วยนะแล้วก็อันนี้คือเหรียญที่เราจะได้รับนะครับผมทีนี้เรามาในส่วนของโดมิเนนต์โดมิเนนต์ก็คือจะเป็นการเพิ่มพลังขุดโดยตรงเลยนะครับผมก็ซึ่งให้เพื่อนสังเกตตรงนี้ดูดีนะครับผม514นะผมจะกดไปกดให้หมดเลยเมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่300 200กว่านะผมกดให้หมดเลย พอกดหมดแล้วนะครับเขาก็จะเพิ่มมาแบบนี้นะครับจากจิกะแฮตก็กลายเป็นเมกะแฮตนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็เหรียญของผมก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เทคนิคที่หลายๆคนที่ใช้นะครับก็คือยิ่งใครเลเวลสูงนะครับก็จะยิ่งได้เปรียบซึ่งหมายความว่าตอนแรกเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องไปที่สเตตนะครับ ดูตรงนี้นิดนึงครับตอนแรกนะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องไปอัพตรงนี้เลยนะครับผมนะครับทำยังไงก็ได้ให้เลเวลสูงสุดนะครับก็จะไปเน้นในส่วนของ energy นะครับเพื่ออัพพลังสูงสุดก่อนนะเพื่ออัพเลเวลสูงสุดก่อนนะครับแล้วก็ลักตรงนี้นะครับผมอัพไว้นะเพราะว่ามีประโยชน์มากๆนะครับผมตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆกดไปที่100กดพลังงานไปที่100 energy นะถ้าดวงดีนะครับผมหรือว่าโชคดีนะครับมันจะเด้งตัวของ EP ไปที่400แต้มนะก็คือ1ต่อ4นะครับผม1ต่อ400อะไรประมาณนี้นะครับผมก็โชคดีนะแต่ถ้าใครโชคร้ายนะครับก็คือถ้ากดที่100แต้มก็จะได้ EP แค่100แต้มก็คือเป็นอัตราส่วน1ต่อ1เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยที่จะทำให้เราเลเวลไวขึ้นนะครับผมตรงนี้ผมก็จะใส่ไปแค่นิดเดียวนะไม่เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ผมเทสใส่ไปอันนี้คือผมใส่ผิดนะเดี๋ยวผมค่อยรีทีหลังนะครับมันสามารถรีได้นะครับก็จะประมาณนี้เน้นตัวลัคกี้นะครับหรือว่าโชคดีนะครับแล้วก็เน้นตัวของพลังงานก่อนนะครับผมแรกนะพอเวลสักประมาณ400หรือ500ค่อยไปเน้นการขุดอย่างนี้ก็ได้นะหรือใครที่อยากจะเน้นตัวของขุดไปด้วยก็ได้หรือว่าเลเวลตรงนี้ไปด้วยก็ได้แล้วแต่สเต็ปของเพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าการขุดออนไลน์กับออฟไลน์มันก็จะแตกต่างกันไปแบบนี้นั่นเองนะครับผมยังไงก็ลองทำกันดูนะครับผมพอบล็อกครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขุดเสร็จเรียบร้อยครบ7ชั่วโมงเราก็มากดเคลมตรงนี้ด้วยนะครับมินิ่งล็อกตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือผมขุดไว้แล้วนะครับผมก็จะได้เหรียญประมาณนี้เข้ากระเป๋าผมนะครับก็มากดรับทีเดียวก็ได้นะครับ3บล็อกนะครับ4บล็อกนะครับผมกดไป4บล็อกบล็อกนึงก็7ชั่วโมงบล็อกนึงก็7ชั่วโมงนะผมกดไป7 4 28ก็ประมาณ28ชั่วโมงนะครับผมว่างๆก็สามารถนั่งกดได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผม inventory ตรงนี้นะครับผมก็จะสำคัญอีกอย่างนึงก็คือสามารถเอาออกไปขายให้เพื่อนๆเราได้นะครับผมตรงนี้ผมก็ทำเหมือนกับเป็นการเพิ่มเลเวลปุ๊บเป็นการเคลมฟอร์เซตเป็นการทำช็อตลิงก์เพื่อเพิ่มตัวของเลเวลอะไรประมาณนี้ตรงนี้เขาก็จะดรอปมาให้เรานะครับผมเปอร์เซ็นต์การดรอปของเขาอาจจะมีเยอะแต่เขาจะมีให้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ได้ฟรีมาเนาะเราสามารถขายได้นะครับผมเราสามารถขายได้หรือว่าเราจะใช้ก็ได้นะครับถ้าใช้ก็คลิกเข้าไป1ครั้งแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเขาก็จะขึ้นเขาก็จะไปเพิ่มพลังขุดให้เราถาวรนะครับผม 0.5 พอยต์นะครับของหัวขุดชา256นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับหรือใครที่ไม่อยากใช้อยากขายนะครับก็ไปที่มาร์เก็ตนะครับไปที่มาร์เก็ตเลย1ครั้งปึ๊บแล้วก็ไปที่เซลไอเทมตรงนี้เซลไอเทมตรงนี้เลยนะครับนี่อันนี้ผมก็
ขายไป2อันนะครับผมเทสขายไปนะผมก็ได้ตัวของเหรียญโทเค็นมาแบบนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคพอสมควรเลยนะครับได้เยอะอยู่นะครับอย่างเหรียญอย่างตัวของตัวนี้ผมก็สามารถขายได้นะครับเราจะไปเช็คตลาดก่อนก็ได้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับไปดูที่มาร์เก็ตตรงนี้ก่อนว่าตัวโดมิเนนต์200ไอ้200แต้มนะราคาเท่าไหร่นะครับเลื่อนด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ไปเลื่อนไปดูที่สีแดงนะครับไปดูที่โชว์ฟิลเตอร์ก็ได้นะครับปึ๊บดูที่สีแดงอย่างเดียวนะครับติ๊กที่สีแดงนะครับว่าราคาเท่าไหร่เลื่อนไปดูเลยประมาณ26นะครับตัวโดมิเนนต์ก็จะถูกหน่อยเพราะว่าเขาจะให้เยอะอยู่แล้วนะครับผมส่วนตัวที่แพงก็คือจะเป็นในส่วนของตัวของพลังงานตรงนี้ที่เอาไว้เพิ่มเบลนะครับก็จะราคาแรงนิดนึงนะครับผมนี่ราคาก็36เลยนะครับจะได้10 energy เองนะครับก็เพื่อนๆ เขาก็มาตั้งขายกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยยังไงก็ลองทำกันดูนะผมคิดว่าเพื่อนน่าจะชอบตรงนี้กันนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนวิธีการรับเหรียญต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโฟร์เซตเอิร์นตรงนี้หรือว่าในส่วนของ Off Wall อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีในคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอสอนไว้นะครับผมแล้วก็ลองเข้าไปดูกันนะครับผมอันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็จะพยายามอัปเดตการถอนแบบนี้เรื่อยๆต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ